รุณสวัสดิ์เช้านี้เราอยู่กันที่บ้านผาหีนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้ชายแดนไทยพม่านะครับอากาศค่อนข้างดีมากเลยนะครับเมื่อเช้าตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่พระอาทิตย์ขึ้นหลังเขาตรงนี้นะครับแต่ก็มีเมฆท้องฟ้าก็เป็นฟ้าระเบิดเนาะสีแดงสีส้มสีชมพูอะไรอย่างงี้สวยมากเลยอากาศก็เย็นสบายดีนะครับเช้านี้ประมาณ 16-17 องศาสำหรับโปรแกรมวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเที่ยวแถวๆนี้ก่อนนะครับอาจจะไปดูเขาเก็บกาแฟอะไรแล้วก็หลังจากนั้นวันนี้เราจะค่อนข้างเดินทางไกลนิดนึงก็จะเดินทางไปที่ดอยสงโง่นะครับแล้วก็หลังจากดอยสงโง่แล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่ภูชีฟ้านะครับคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ภูชีฟ้าไปครับไปเที่ยวกันพี่มนัสเจ้าของโฮมสเตย์ก็พาพวกเราไปชมไร่กาแฟและโรงคั่วกาแฟภูผาฮีกาแฟที่ปลูกที่บ้านผาฮีนี้เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าซึ่งพี่มนัสเล่าว่าในอดีตชาวอาขาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านผาฮีนี้ไม่ได้ปลูกกาแฟมาก่อนแต่ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่ทรงต้องการพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมและแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นจึงมีการส่งเสริมให้ชาวเขาแถบนี้ปลูกพืชอื่นทดแทนรวมไปถึงการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าด้วยภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุงในการเข้าเที่ยวชมไร่กาแฟพี่มนัสได้ให้ความรู้มากมายในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟของบ้านผาฮีตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟเชอร์รี่ที่สุกงอมโดยใช้แรงงานคนแล้วนำไปคัดเมล็ดที่สมบูรณ์เพื่อนำไปปอกเปลือกกาแฟภายในเวลา24ชั่วโมงหลังเก็บเกี่ยวแล้วหมักในบ่อจนครบเวลาล้างเมื่อกาแฟออกให้สะอาดก่อนนำไปตากให้แห้งเมื่อเมล็ดกาแฟแห้งดีแล้วจึงบรรจุลงกระสอบเก็บรักษาในที่อากาศถ่ายเทสะดวกบ่มเก็บไว้อย่างน้อย6เดือนเพื่อให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพสูงสุดจนพร้อมสำหรับขั้นตอนการคั่วเมล็ดกาแฟต่อไปกับร้านกาแฟเพราะว่าร้านกา
สวยที่สวนคุณปู่นะครับแต่ก็สวยจริงๆครับวิวสวยมากสวยมากจากรับประทานอาหารกลางวันที่สวนคุณปู่เสร็จแล้วเราก็เดินทางออกจากอำเภอแม่สายมุ่งตรงไปอำเภอเชียงแสนตามความตั้งใจเดิมของพวกเราที่จะไปดูดอกเก๊กฮวยและขึ้นดอยสโง่แต่โชคไม่ดีนะในวันที่เราไปเที่ยวกันวันนั้นดอกเก๊กฮวยถูกเก็บเกี่ยวหมดแล้วเราจึงเปลี่ยนแผนเดินทางไปที่ภูชีฟ้าเลยโดยไม่ขึ้นดอยสโง่เราเดินทางจากเชียงแสนด้วยทางหลวงหมายเลข1020ไปยังอำเภอเทิงและเดินทางขึ้นภูชีฟ้าโดยใช้เส้นทางหมายเลข1155ซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะอ้อมสักหน่อยแต่ขับรถได้ง่ายกว่าเส้นทางอำเภอเวียงแก่นหรือเส้นทางภูหลงถังพญาพิภักษ์มากครับเราก็มาถึงบ้านพักที่ภูชีฟ้าแล้วนะครับก็ที่เราพักกันที่บ้านระเบียงฟ้านะครับก็วิวด้านหลังเป็นภูเขานะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูเหมือนนักท่องเที่ยวจะไม่เยอะเท่าไหร่